สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับกรณีที่เราออกแบบสื่อหรือว่าออกแบบงานกราฟิกนะครับหรือว่างานนำเสนอนะครับเมื่อเราใช้พื้นหลังเป็นสีดำเนี่ยตัวหนังสือเราควรจะเป็นสีอะไรนะครับตามตัวอย่างสไลด์นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างในการใช้สีนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับถ้าเราดูที่นะครับสไลด์ด้านซ้ายมือบนเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าเรามองนะครับมองไปที่สไลด์เล็กและเราสามารถที่จะอ่านข้อความออกนะครับนั่นแปลว่าเราใช้สีถูกต้องแล้วใช่แล้วนะครับถ้าเราทำจากสไลด์ใหญ่เนี่ยนะครับเราอาจจะมองเห็นชัดง่ายนะครับเพราะว่ามันขยายใหญ่แต่ถ้านะครับมองเป็นสไลด์เล็กถ้าเราอ่านไม่รู้เรื่องแปลว่านะครับเรายังใช้สีไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าการใช้ฟอนต์หรือขนาดฟอนต์เนี่ยไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับถ้าเรามองไปที่สไลด์เล็กเนี่ยเราจะอ่านออกทั้งหมดเลยทุกบรรทัดเลยนะครับทีนี้นะครับสีที่นะครับหลักการใช้สีง่ายๆเลยนะครับถ้าพื้นหลังมันมืดนะครับหรือดำอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาใช้สีที่มันสว่างนะครับสีสว่างอย่างเช่นสีขาวเนี่ยใช่แล้วนะครับถูกต้องเลยขาวดำเนี่ยตัดกันเลยนะครับจากนั้นผมก็ยกตัวอย่างสีสองสีนี้ให้ดูนะครับนั่นก็คือสีออกสีฟ้าตัวนี้นะครับแต่ฟ้าประมาณไหนเดี๋ยวผมจะนะครับทำค่าสีให้ดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวมันก็มีหลายเขียวนะครับแล้วเขียวประมาณไหนที่จะทำให้ข้อความเรามันโดดเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นคำว่าพื้นน้ำเป็นสีดำเห็นไหมครับเป็นข้อความแต่มันอยู่บนพื้นดำนะครับหรือเราทำพื้นหลังนะครับให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้หรือสีฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็ตัดกับตัวหนังสือสีดำแบบนี้ก็จะอ่านง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูค่าสีกันครับว่าใช้ค่าสีประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปอะไรขึ้นมาสักอย่างวงกลมก็ได้นะครับผมวาดวงกลมนี้ขึ้นมานะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นผมจะทำการเติมสีครับสีนี้คือสีประมาณไหนนะครับวิธีการเช็คสีก็คือมาที่เติมสีนะครับแล้วมาที่สีเพิ่มเติมนะครับเราอยากได้สีฟ้านิกนะครับค่าของสีนะครับเลขฐาน16ก็คือนะครับ 02FEFF เนี่ยนะครับค่าอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่เราไปออกแบบพื้นหลังนะครับแล้วก็ใช้ตัวหนังสือหรือพื้นหลังโดยใช้สี 02FEFF เราก็จะได้สีนี้ขึ้นมาก็จะทำให้งานของเราเด่นอ่านง่ายนั่นเองนะครับอีกสีหนึ่งนะครับคือสีเขียวนะครับก็มาเช็คว่าเขียวประมาณไหนนะครับเขียวตัวนี้นะครับวิธีการเช็คก็เติมสีนะครับสีเพิ่มเติมสีเขียวตัวนี้ก็คือนะครับ B0FF00 นะครับ B0FF00 นะครับก็จะได้สีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปใช้เขียวอื่นนะครับสมมติว่านะครับสมมติว่าเราไปใช้เขียวอื่นเติมสีเนี่ยครับนี่ก็เขียวเห็นไหมครับแต่ความเด่นเมื่อตัดกับพื้นหลังสีดำยังไม่เด่นเท่าตัวนี้นะครับนี่ก็เขียวเห็นไหมครับนี่ก็เขียวนี่ก็เขียวบางทีก็อาจจะจมไปเลยหรือไม่เด่นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สวยอ่ะนะครับนี่ก็เขียวนะครับก็จะยังไม่ใช่นะครับหรือสีฟ้าก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฟ้านะครับแต่มันยังไม่ฟ้าเท่าความสว่างของตัวนี้นะครับมันมีความสว่างแล้วก็จะทำให้นะครับงานของเรานั้นออกมาดูง่ายชัดเจนสวยงามตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากกันในเรื่องของการใช้สีนะครับว่าใช้สีอะไรให้ข้อความมันสว่างแล้วก็มันปังนะครับโดยวิธีการเช็คให้เช็คจากสไลด์เล็กครับถ้าเราทำอะไรก็ตามในสไลด์ใหญ่และสไลด์เล็กของเราเนี่ยมันอ่านรู้เรื่องดูรู้เรื่องแปลว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับวิธีการเช็คครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ